วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันสั้นๆ นะครับก็จะมาให้คำแนะนำปรึกษาหลายคนปรึกษามาว่าเมื่อไรควรจะเปลี่ยนเฟืองบดดีซีนยางหัวชงควรจะเปลี่ยนเมื่อไรดีหรือชาวเวอร์ควรจะเปลี่ยนเมื่อไรดีนะครับโอเคผมก็ว่าเอาเรามาทำความรู้จักกันเฟืองบดของเครื่องบดนะครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างเหมือนกันแหละครับใส่ตัวไหนบนใส่ตัวไหนล่างก็ได้นะโดยปกติเนี่ยเฟืองบดเนี่ยเขาจะมีอายุการบดนะครับเราคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นกิโลกาแฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ400ถึง500กิโลกาแฟ400ถึง500กิโลกาแฟถ้าเรามาตีเฉลี่ยกิโลกรัมนึงเราชง80แก้วเนี่ยก็ประมาณ 40,000 แก้วนะฮะคุณชงกาแฟ 40,000 แก้วถ้าวันหนึ่งขายนะวันละ100แก้วก็แปลว่าประมาณปีนิดๆนะมันก็ควรจะเปลี่ยนเฟืองบดตัวนี้วิธีสังเกตเมื่อเราถอดเฟืองบดออกมาแล้วให้เราเอามือเนี่ยนะครับลูบคมดูนะเหมือนกับมีดนะครับถ้ามีดเนี่ยเรามือลูบคมเนี่ยถ้ามีดคมเนี่ยมันจะรู้สึกกัดมือใช่ไหมฮะถ้ามีดไม่คมมันจะรู้สึกลื่นเฟืองบดเนี่ยถ้ามันหมดคมแล้วเนี่ยพอเรามือลูบมันจะลื่นเลยนะฮะอย่าไปดูว่าโอ้มันยังมีอยากอยู่ไม่ใช่นะครับมันถ้าคุณไปปล่อยให้มันโลนแบบดอกยางรถยนต์เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ละคือแค่เอานิ้วลูบดูนะครับนะถ้ามันลื่นแปลว่าเฟืองบดคุณเริ่มหมดคมแล้วนะอายุประมาณนี้แหละ 40,000 แก้วกาแฟนะคุณก็เปลี่ยนที่นึงเฟืองบดเนี่ยนะถ้าเป็นขนาด50มิลเครื่องบดเล็กทั่วไปเนี่ยคู่หนึ่งก็พันกว่าบาท 1,500 บาทถ้า64มิลก็อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,001 2,002 แล้วแต่ยี่ห้อไม่ได้แพงซื้อไปเปลี่ยนเองไขน็อต3ตัวออกเปลี่ยนได้ทันทีง่ายมากนะครับท่านใดอยากจะดูวิธีการนะเปลี่ยนเฟืองบดสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าๆที่ของผมทำให้ได้นะนี่คือเฟืองบดนะครับยางหัวชงนะฮะยางหัวชงโดยปกติซีนยางหัวชงเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยโดยประมาณเนี่ย6เดือนถึง1ปีนะครับ6เดือนเนี่ยหมายคือว่าถ้าเป็นร้านที่ชงแบบหนักมากวันละ100 200แก้วเนี่ยนะครับนะลองนึกภาพดูนะฮะซีนยางมันอยู่อย่างนี้นะเวลาเราก้านชงเข้าไปเนี่ยก้านชงเนี่ยมันจะถูอย่างเงี้ยนะจืดจืดอย่างเงี้ยนะวันหนึ่ง200แก้วก็200ทีการสึกของซีนยางมันก็จะเป็นร่องนะฮะพอมันบุ๋มเป็นร่องเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้มันเก็บน้ำไม่อยู่ทำให้น้ำรั่วออกมาได้ง่ายขึ้นอันที่สองก็คือถ้าคุณจบวันปุ๊บเนี่ยเราไม่ทำความสะอาดไม่แบ็กวอชปล่อยน้ำให้มันทำความสะอาดที่หัวชงเนี่ยนะคราบกาแฟซึ่งปกติมันจะมีริบเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยมันจะทำให้ยางแข็งตัวแล้วก็ทำให้มันรั่ววิธีสังเกตคือเมื่อเราเอาก้านชงใส่เข้าไปนะถ้าซีนยางที่เริ่มนะครับจะหมดอายุเราจะสังเกตว่าพอเราเอาดันเข้ามามันจะแข็งสะท้านมือนะนั่นมันเตือนให้เรารู้แล้วว่าควรสั่งยางมาเตรียมเปลี่ยนได้แล้วนะอย่าไปรอให้มันรั่วเลยนะครับเพราะมันรั่วเนี่ยมันจะเสียเวลาทำให้กาแฟเสียรสชาติด้วยนะวิธีการถอดตัวนี้ง่ายมากครับสั่งของไปก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณหาตะปูเกียวเนี่ยนะฮะหนึ่งตัวขันตะปูเกียวเนี่ยเข้าไปในเนื้อยางเลยพอตะปูเกียวปักปั๊บเนี่ยคุณใช้ครีมดึงตะปูเกียวออกยางเนี่ยมันจะหลุดออกมาติดกับตะปูเกียวนะขันสองด้านดึงเข้ากันนะมันก็จะออกมาง่ายพอดึงออกมาเสร็จคุณก็ใช้แปรงนะไขควงเล็กขูดร่องทำความสะอาดอย่าให้มันมีพวกขี้กาแฟเนี่ยติดอยู่ในร่องนะแล้วก็เอา ยางเนี่ยดันขึ้นไปนะฮะง่ายๆเลยนะสำหรับการเปลี่ยนยางหัวชงทำเองที่บ้านได้เลยนะวิธีสังเกตว่าเราจะใส่ด้านไหนขึ้นไปด้านบนเอาด้านเรียบที่สุดนะให้มันอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือการเปลี่ยนยางหัวชงแต่ถ้าเป็นเครื่องชงที่เป็นหัวชง E61
นะมันจะมีชาวเวอร์ E61 อยู่นี่อันเนี้ยง่ายมากนะเดี๋ยวจะมีคลิปอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะคุณสามารถถอดตะแกรงพร้อมกับยางหัวชงออกมาได้เลยนะครับมันจะติดกันอยู่อย่างนี้นะมันจะติดกันอยู่อย่างนี้นะครับคุณก็สามารถดันเข้าไปถอดทำความสะอาดนะครับอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเถอะนะเราจะได้อายุยืดการใช้งานเนี่ยมันนานมากนะแล้วก็เครื่องคุณก็จะสะอาดด้วยกาแฟก็จะมีกลิ่นหอมโดยปกติเลยนะอาทิตย์ละครั้งนะครับผมแนะนำให้ถอดเป็นอย่างน้อยถ้าขยันอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นหัวชงปกติธรรมดานะตัวชาวเวอร์กับตัวซีนยางมันจะอยู่นะตัวนี้จะอยู่ในตัวนี้จะอยู่ในร่องส่วนตัวนี้จะอยู่ปิดข้างหน้าคุณก็แค่หาไขควงไขสกรูตัวนี้ออกมาหาไขควงที่ปากพอดีนะครับหลายคนเนี่ยมักง่ายไขควงนะเป็นแฉกก็ไปเอาไขควงแบนมาขันพอขันนะต้องนิดอยู่เสมอว่าต้องคิดเสมอนะว่าเวลาคุณแงนขึ้นไปเนี่ยเวลาขันเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับเรากดนะนะคุณก็ต้องหมุนกลับด้านกันนะครับถ้าหมุนกลับไม่ถูกต้องแทนที่มันจะออกกลายเป็นเข้าพอแน่นแล้วมันจะขันยากออกแรงปุ๊บถ้าไขควงปากไม่เต็มสกรูก็จะทำให้หัวสกรูเนี่ยมันรูดมันเละได้ทีเนี้ยจะทำลำบากขึ้นนะฮะเนี่ยครับวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสำหรับเครื่องชงกาแฟง่ายๆอย่างนี้เองทำเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องยกเครื่องไปเซอร์วิสที่ไหนเซฟเงินค่าช่างไป 4-500 บาทนะครับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องประเดี๋ยวจะหาทริคดีๆเด็ดๆนะทำได้ง่ายๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ